ดับวอลลี่ฮิตติดหูชาวเน็ตประจำปี2017วอลลี่ที่1บักแตรอนนี่เป็นคำด่าสั้นๆที่แฝงด้วยความเจ็บปวดหวานเอาตีนหนุ่มหน้าจากอากับกระป๋องกาแฟทีมงานผู้สร้างความมาเทิงแฮนดี้แดดไดโนเสาร์เบิ่งพลานไส้แขวงสวรรณเขตโคกผู้บ่าวใส่บ้านโดยโล่มๆแล้วหักกว่าเศร้าซี่หน่อยที่สร้างสรรค์ความฮาด้วยการท่าด้วยกองมือถือเพลงหน่อยดิแต่ชุดขายอยู่ที่เนื้อหาล้นๆจนกลายเป็นที่ฮู้จักของชาวเน็ตในนามกระป๋องกาแฟกับผลงานอันมายอกมาแยกเบิ่งแล้วก็เป็นอะล็อกอะแล็กพอเบิ่งคักๆแล้วโหบัดแอ๊กๆบักไตลานนี่วาลี่ที่2กับปูกูสิคูดหน้ามึงคำฮิตสุด5จากหนังสั้นเหลิงบ้านบุ้งหน้าว่างที่สร้างและปล่อยไปเมื่อต้นปีโดยลุงเถอะผู้ข้างวอดในวงการผ้าห่างเคืองไปเหี้ยวนี่กิ้วละเป็นคำคู่สุดสยดสยองของพ่อบ้านต่อยนิพนธ์ผู้โหดเฮมแห่งบ้านหน้าว่างในตำนานจากวาลี่นี้กับผ้าเฮือเขาได้สาหญ้าหน้ามันไหม้บักต่อยตะปูแปดตั้งแต่นั้นมาบักเตี้ยมึงเว้าดีๆตะปูขูดหนังละเล็กตะปูกูโคตรหนามึงตะปูกูโคตรหนามึงเล็กตะปูกูโคตรหนามึงวาลี่ที่3เจอได้เด้อเด้เจอได้เด้อเด้เป็นคำท้าทายสุดแปลกแปลกแนวของไอ้นุ่มหน้าแหลมผู้บ่าวไทยบ้านพุทธติดธุระในวันข้านแต่มันวางในวันพุธถ้าสิมาละมาวันพุธวันข้านกูฆ่าซักเคืองบ่แนวนั้นคนน่ะมีลายโดยสําเห็นนี่ล่ะเจอได้เด้อเจอได้คำนี้ก็ฮิตติดชาร์ตในแคปชั่นของพี่เพิ่นเซาเล่าไป 2-3 เดือนเจอได้เด้อเด้เจอได้เด้อวาลี่ที่4ป่ะมาอันนี้เป็นคำทุท่านอันน่าเกรงขามของไอ้นุ่มเมืองเหนือไส้มังกรผู้ข้างวอดในโอกาสนักเลงที่มีอาวุธครบมือมีว่าสิเป็นค้อนตีเล็กกัดจะป้าบังต่อความพิมูพาอีโต้เจอบ้านเดียวนี่เลิศไล่ปานน้ำกอไล่ซาเลยได้สวยเหลิงของเหลิงก็ย้อนมีคนมายุ่งกันไปนั่งผู้เป็นที่ฮักของไส้มังกรก็เลยเฮ็ดให้เขาต้องอ้อมมาอัดคลิปตื่นอยู่ห่างๆย่างโหดๆจนกลายเป็นกระแสในโซเชียลล่าที่มีพวกแซ่กันย่างลงไลน์แต่ล่าสุดไส้มังกรก็ได้อ้อมมาชี้แจงกับสังคมแล้วว่าค่อยมีแม้นักเลงในสังคมเว้ยค่อยเป็นเพลงคนธรรมชาติคนหนึ่งนั่งกอดไหล่ซะคือนั่งกอดไหล่เลื่อยมึงบ่เลื่อยไม่หนอเลื่อยมึงจะเลื่อยหน้ามึงมึงหน้าผามึงสิเป็นได้ป่ะมึงเฮ็ดจักรยานเนาะมากูเลื่อยเบิ่งเด้อมึงไปกวนแม่อีนําป่ะบ้านมึงจะได้เชื่อตัวนี้ว่ามึงนี่งับตับใส่หน้าผามึงหน่อยเป็นได้นักสู้พลังเขาเจ้าตกเล็กใส่หน้าผาป่ะมึงคนนี้ไม่อีนั่นและวลีเด็ดอันที่5เป็นของสาวเน็ตไอดอลที่ทุกคนหูจักกันดีดังกว่าละน้อยพอใจอีเน็ตไอดอลคนเดียวในโลกที่มีเฟซบุ๊กเป็นของตัวเองวลีนั้นก็คืออยากกินน้ำสะอาดสะอาดสาวงามแห่งดินแดนไดโนเสาร์อีกคนหนึ่งที่แจ้งเกิดในปี2017เล่าเป็นสาวที่มีความมั่นเจอในตัวเองอย่างมีแค่สายตาเศร้าโลกเพราะเล่าเป็นคนที่งามเลิศเชิดยิ่งเหนือกว่าสตรีใดในโลกเมื่อปี2016สาวติ้งได้โผล่ฝรั่งและปี2017ก็แจ้งเกิดสาวผู้นี้อีกผู้หนึ่งสาวผู้เยอะกินน้ำสะอาดสะอาดและนี่ก็คือ5วลีฮิตแห่งปีที่อยู่หน้าคัดมาฝากพี่เพิ่งและเมื่อเอาวลีทั้งหมดมารวมกันเข้าก็จะได้ประโยคฮิตแห่งปีป่ะว่าอันนี้ผู้เยอะกินน้ำสะอาดสะอาดถ้ามึงอยากแต่รอนมึงเอามาให้กูกินแม่เด็กตะปูกูคูหน้ามึงได้เจอได้เด้อเจอได้ต้องมาพอใจจะเจอได้เด้อเจอได้เด้อดิถ้าเบิ่งแล้วถือมกถือเจอก็อย่าลืมใส่ปุ่มไล่ปุ่มแซ่เฮ้อเป็นประโยชน์ขอขอบเจอพี่น้องเอ้ยน้ำดื่มโลมาครับสะอาดเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานสากล ISO 22000ถ้าเยอะกินน้ำสะอาดสะอาดมาโลมาครับเด้อนางเด้อ